โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหมอเคลประจำเดือนกรกฎาคมชั้นที่8นะครับมาดูกันเลยนะครับนี้เป็นชั้นใหม่นะครับบอสคือมอริสนะครับหรือว่าลูกเต๋าพาลมนะฮะซึ่งชั้นนี้ไม่สามารถโบเบิกได้อย่างแน่นอนนะครับด้วยที่ตัวบอสเนี่ยมันเป็นลูกเต๋าลมเนี่ยมันสามารถหิวได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับก็คือพอมันหิวได้เรื่อยๆเนี่ยก็คือเหมือนว่าเราก็ใช้โบเบิกไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าเราจะเอาตัวห้ามฮิวไปแต่ว่าไอตัวลูกเต๋าเนี่ยมันสามารถติดเอ็กซ์ตร้าเทิร์นได้นั่นเองซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะติดเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันใช้โบเวิร์กไม่ได้อยู่แล้วสำหรับชั้นนี้นะครับเงื่อนไขการทำ3ดาวนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 40% ทุกครั้งที่พักพวกตายสูงสุดถึง 200% นะครับและเกจโจมตีเพิ่มขึ้น 15% ไม่ได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับซึ่งในชั้นนี้เนี่ยผมแนะนำเป็นทีม CC เท่านั้นนะครับก็หาตัวรถเกจเพิ่มเข้าไปนะจะเป็นแฟรี่คิงลมหรือจะเป็นพวกเพนกวินลมหรือเป็นนักโทษเต่าลมได้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับที่ผมเล่นแล้วผ่านนะเป็นคิงลมนะครับโดยในชั้นนี้เนี่ยตัวฮิวมันจะค่อนข้างเยอะนะฮะคืออย่างในห้องแรกเนี่ย ก็มีมอลลี่ด้วยมีมอลลี่2ตัวนะแต่ว่าผมมาจำมอนสเตอร์ทั้งหมดไม่ได้แล้วแต่ว่าตัวฮิวตัวซัพพอร์ตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับงั้นเราก็เลยเล่นเป็น CC หนักไปได้เลยนะฮะนี่ผมก็เลยใช้เป็นทีมนี้ในการผ่านนะครับเดี๋ยวเราแก้รูนก่อนนะครับเดี๋ยวเราคืนรูนให้ว่าจะคืนรูนให้ตัวกิฟฟอนลมอยู่ลืมนะฮะอ๋ออยู่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจออันนี้นี่เราคืนรูนก่อนนะนี่แหละเราจับมันเดี๋ยวนี้แหละคืนรูนก่อนนะแล้วก็เอาคิงลมออกมาจำไม่ได้ด้วยว่าตอนนั้นใส่รูนอะไรไว้นะจำไม่ได้ด้วยนะต้องจัดใหม่นะนี่อะไรฮะใส่ไปมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้ก็ไม่เป็นไรอะอันนี้เก็บไว้ใส่ตัวอื่นคือแบบมีอะไรก็ใส่ไว้ก่อนเม็ดนี้มั้งคือตอนเนี้ยผมไม่ได้ใส่รูนให้มันดีมากแล้วเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้มันนะอันนี้หมายถึงไม่ในโหมดข้างนอกนะข้างนอกในนี้แล้วก็ไอ้นี่ด้วยใน RTA ด้วยนะผมไม่ค่อยได้ใช้มันผมก็เลยแบบไม่ได้ทำรูนให้มันดีมากนะแต่ว่าก็ยังได้อยู่อะยังแบบยังสปงสปีดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยนะเพราะว่าตอนนั้นแก้แล้วก็เอาไปลงชั้น5แล้วก็อาร์ติแฟกต์แม่นสกิล3นี่เลยอะใส่เข้าไปแฝกสายกันไฟกันธาตุนะครับกันธาตุกันอะไรก็ได้เนี่ยอย่างนี้ก็ได้เนี่ยใส่ไปฮะนี่ได้แล้วนะฮะก็ใช้เป็นทีมนี้เป็น CC หนักนะครับก็ระวังในเรื่องของการเด้งเกจอย่างเดียวนะเพราะว่าชั้นนี้ตัวซัพพอร์ตพวกตัวฮิวออโต้ฮิวอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นก็พยายามดูเรื่องเกจให้ดีแล้วก็อย่าให้มันได้เทิร์นนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับไวโอนะครับเป็นสปีดเลือด2ช่องนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้แก้นะคือผมไม่ได้แก้อะไรเลยยกเว้นคิงลมที่แก้ไปลงในชั้น5นั่นเองนะอันนี้ก็ไวเลนส์โฟกัสนะครับสปีดคีย์แดม HP นะฮะตัวต่อไปนะครับนี่ไวโอนะครับสปีดเลือด2ช่องนะครับถึกเร็วมีแม่นนะฮะโฮมุนนะครับเป็นไวโอกับมั่วนะครับเป็นสปีดไม่ใช่เป็น HP 3ช่องเลยนะครับออกเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็มีแม่นด้วยนะครับส่วนคิงลมก็อันนี้ผมก็ไวโอกับไวโอผสมนะครับเป็นสปีด HP นะคันนี้ก็ฝึกเร็วมีแม่นเช่นเดียวกันแล้วก็แม่นจาก Artifact Skill 3เพิ่มเข้าไปนะครับก็จะทำให้การลดเกจพลาดน้อยลงนั่นเองนะครับประมาณนี้ชั้นนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ยากเท่าชั้น5แต่ว่าต้องระวังในเรื่องของเงื่อนไขการเล่นเกจนั่นเองนะครับโอเคครับพร้อมแล้วก็ไปลุยกันครับ